ช่วงนี้แน่นอนค่ะเราจะเห็นว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่อย่างภาคใต้ช่วงนี้ฝนอาจจะลดลงภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นๆสักนิดหนึ่งแต่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็คือโรคที่มากับฝนแล้วก็โรคที่มาจากอากาศแปลปรนนะคะแล้วก็เขาไปพบว่าฝนที่ตกบางพื้นที่อย่างที่บอกไปเนะะี่ยค่ะทำให้ยุงขยายพันธุ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาปี2561พบว่ามีการระบาดของไวรัสซิกา้าไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายใน พื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวนะคะมีถึง8,578คนด้วยกันในเรื่องนี้คะ่ะนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครท่านเปิดเผยนะคะว่าในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้บางพื้นที่อาจมีฝนตกก็ทําให้มีแหล่งน้ําขังตามภาชนะต่างๆทําให้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ยุงลายขึ้นมาซึ่ง ยุงลายเนี่ยค่ะก็เป็นพาหะนําโรคไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไวรัสซิกา้าหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายจากสถิติปีที่ผ่านมาปี2561ค่ะก็พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศมีจํานวน86,50คน ทั่วประเทศ80,000กว่าคนค่ะแต่เฉพาะในกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวพื้นที่เดียวเท่านั้นเนี่ยนะคะมีจำนวนผู้ป่วยถึง8,345คนพื้นที่ที่มีการระบาดมากเนี่ยก็ ประกอบไปด้วยเขตดินแดงบึงกลุ่มบางนาและลาดพร้าวสำหรับผู้ป่วยวันละซิก,ก้าในกรุงเทพมีจำนวน129คนพื้นที่ระบาดได้แก่เขตบางกะปิตลิงชันและผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่กรุงเทพมีจำนวน104คนพื้นที่ที่ระบาดได้แก่เขตจอมทองประเวศและธนบุรีค่ะ สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้เขาก็เลยมีการดําเนินมาตรการเข้มข้นเป็นมาตรการ3เก็บที่เราเน้นย้าคุณผู้ชมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเก็บขยะและเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายเก็บน้ําโดยปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายเนี่ยเข้าไปวางไข่ได้แล้วก็เปลี่ยนน้ําในจานรองกระถางต้นไม้แจากการแก้วบูชาพระต่างแจากการเลี้ยงพลูด่างเนี่ยนะคะควรจะเปลี่ยนทุกๆ ดา่าป้องกันไม่ให้เจ้ายุงลายเนี่ยอาศัยช่องว่างเข้าไปวางไข่ไว้สําหรับอาการค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการเป็นไข้ถ้าไข้ทั่วไปก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการไข้ามากกว่า3วันหรือว่ามีผื่นที่ขึ้นที่ใบหน้าตามแขนตามขาตามตัว บวกกับถ้าคุณผู้ชมมีอาการปวดข้อไม่ว่าจะเป็นตามมือ <c oughs> ตามเท้าเนี่ยนะคะแนะนําเลยว่าให้ไปพบแพทย์ทันทีสําหรับคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ไข้เลือดออกกลุ่มควบคุมโรคติดต่อสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 02-203-2892- 3นะคะในวันและเวลาราชาการสามารถโทรไปถามได้ <c oughs> ว่าเรามีอาการแบบนี้จะเข้าข่ายอันตรายมากน้อยขนาดไหนนะคร ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไข้สูงต่อเนื่องนะครับปวดตามข้อต่างๆปรึกษาแพทย์ดีกว่าจะได้หาทางออกที่ถูกต้องนะครับ